สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนแมรี่แอนเอดูอาร์เต้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวฟิลิปปินส์ในวัย47ปีซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการขายผลิตภัณฑ์ความงามทางออนไลน์ได้พบกับก้อนเนื้อที่บริเวณเต้านมด้านขวาโดยมีการรายงานว่าเธอนั้นได้เลื่อนการรักษาด้วยเคมีบำบัดสำหรับโรคมะเร็งเต้านมของเธอออกไปหลายปีเพราะกลัวว่าจะทำให้ป่วยและผมร่วงจึงได้หันมารับประทานอาหารเสริมที่โปรโมทอย่างไม่ถูกต้องบนโซเชียลมีเดียส่งผลให้มะเร็งได้ลุกลามไปยังปอดและกระดูกโดยเธอได้ออกมาระบุว่าจากความยากลำบากในการไปโรงพยาบาลในหมู่เกาะและความกลัวจากการต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากทำให้ต้องหาวิธีการรักษาทางเลือกบนออนไลน์โดยเธอได้ใช้เงินเป็นจำนวนประมาณ 50,000 เปโซหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มที่ทำจากผลไม้เมืองร้อนและหญ้าข้าวบาเร่ที่เธอเคยเห็นโฆษณาว่าเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งบนโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามหลังจากพบว่ามีการโพสต์และโฆษณาแบบเสียเงินจำนวนมากที่ส่งเสริมการรักษาที่ไม่ได้รับการพิสูจน์สำหรับโรคต่างๆทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของฟิลิปปินส์ได้ออกมากล่าวว่าไม่สามารถติดตามบริษัทหรือบุคคลใดๆที่โปรโมทผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์อย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากยังไม่มีแนวปฏิบัติในการบังคับใช้มาตรานี้ของกฎหมายปี2009ที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานดังกล่าวแต่จะออกเป็นคำเตือนบนเว็บไซต์และหน้าโซเชียลมีเดียแทน